สวัสดีเพื่อนๆสาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์หนึ่งในแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นประจำนะครับผมแล้วก็วิธีการที่เราสามารถเข้าเทรดมันได้นะครับ ซึ่งหน้าตาแบตเทิลเนี่ยก็คือแบบนี้นั่นเองคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอนะครับโบเกอร์โฟร์เลกระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครัับถึงสุนจ สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง m j o p นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรดฟอเร็กกราฟป่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟป่าตำราฟอเร็กมือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรดฟอเร็กได้เลยนั่นเอง อกหจากนั of of ้นเรายังมีการไลสสดกันทุกเย็นนะครับจันถึงสุกเนาะเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับเป็นการเทรดกันแบบสดสดเลยพาชมจุดเข้าแนวคิดการเทรดแบบสไตล์การาฟปาที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าหนางๆไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลสสดได้เลยนะวันจันถึงสุกเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ a c e b o o k MJOP ไว้ด้วยนั่นเองนะครับแพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองสร ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไปด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งจะเห็นโอ้โหกราฟลงแรงมากเลยนะครับโครงร้าลยนะวิ่งขึ้นมีการพักตัวนะครับขึ้นต่อแล้วก็ทิ้งทวนนะครับแล้วก็ลงยาวๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มพักตัวทิ้งทวนนะครับแล้วลงยาวๆเลยเหมือนเดิมครับอันนี้ก็คล้ายคลึงกันกไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็คือวิ่งขึ้นนะพักตัวทิ้งทวนแล้วลงยาวแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันในทองคํานะครับวิ ะจะเห็นว่าโอ้โหเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนี่ผมเลื่อนไปก็เจอนะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะวิ่งขึ้นพักตัวทิ้งทวนแล้วลงยาวก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ตามําดับของมัน,นเรื่อยๆนะครับนี่คือรูปแบบหน้าตาในอุดมคตินะที่มันจะเกิดขึ้นนะครับถามว่าแบบนี้มันคืออะไรถ้าผมวาดกราฟเส้นให้ดูทุกคนจะอ๋อเลยอันนี้คือเทนขาขึ้นถูกไหมอาจจะผมเคลียร์ก่อนเทนขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้ครับปึ๊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 บทีนี้อันนี้คือแบบปกติเลยนะเทนขาขึ้นแต่ถ้าสมมุติผมชีี้ดดูทจุ ข้างลา่างตรงนี้ข้างบนตรงนี้ข้างลา่างตรงนี้ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วที่การาฟทำคืออะไรตรงนี้ไม่ใช่มันดันปุ้มแบบนี้ลงมานะครับจะเห็นว่าเหมือนไหมเหมือนเลยครับอย่างกระฟาแฟดนี่ครับขึ้นขึ้นพักตัวพักตัวขึ้นขึ้นทินน้งทวนนะครับแล้วลงยาวลงยาวเหมือนกันเด้ครับทีนี้ถามว่าจุดสังเกตมันคืออะไรคือมันคือการที่การาฟเนี่ยเปลี่ยนเทนนั่นเองนะครับ แค่นั้นเลยครับกราฟเปลี่ยนเทรนคือต้องใจโครงสร้างราคาพื้นฐานก่อนก็คือว่าเวลากราฟมันวิ่งขึ้นอ่ะมันจะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับราคาทําจุดสูงสุดไว้นะครับจุดสูงสุดไว้เสร็จแล้วมันก็ทํะไรครับกลับตัวลงมาทําแนวรับกลับตัวลงมาเพื่อทำจุดสูงสุดใหม่กลับตัวลงมาจุดสูงสุดใหม่กลับตัวลงมาจุดสูงสุดใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมรับจักรของราคานะครับนี่คือเทรนขาขึ้นถ้าผมวาดแท่งเทียนให้ดูครับเติมเข้าไปก็จะเป็นโซ่แบบนี้นี่วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้น เสร็จแล้วครับกลับตัวลงมาปุ๊บอันนี้คอนเซปที่ผมย้ำทุกคลิปเพราะว่ามันคือพื้นฐานนะนะครับมันต้องรู้ก่อนถึงจะต่อยอดได้แบบนี้นะครับไปต่อขึ้นขึ้นปุ๊บจุดนี้เหมือนเดิมครับลงมาปุ๊บไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับกลับตัวขึ้นอีกปึ๋งอันนี้สุดจอละประมาณนี้มันก็จะขึ้นไปเรื่อยครับทีนี้จะเห็นว่าสังเกตนะทุกครั้งที่การาฟมันวิ่งขึ้นนะครับจังหวะที่มันกลับตัวลงมามันห้ามทะลุหรือลงไปต่ำกว่าแนวรับก่อนหน้าครับ แบบนี้ถ้ามันจะขึ้นต่ออีกจังหวะที่มันกลับตัวลงมาก็ห้ามไอ้ตรงเนี้ยนะห้ามไปทะลุแนวรับก่อนนะถึงจะขึ้นต่อได้ครับซึ่งก็จะเป็นสมมติไปเรื่อยๆแต่ที่จะเห็นว่าเออไอ้ซ้ายมือเนี่ยมันไม่ใช่เว้ยนะครับมันขึ้นไปจริงๆนะครับจริงตรงนี้ทํมาแล้วจริงๆปุ๊บนะครับปุ๊บเสร็จแล้วราคาทําอะไรขึ้นไปทาจุดสูงสุดอ่ะทิ้งทวนนะครับแต่ปัญหาของมันคืออะไรครับมันทะลุแนวรับลงมาไงจังหวะที่มันกลับตัวลงมามันทะลุแนวรับลงมาปึ้ง จุดนี้คือจุดนี้เพราะนังนี้หมายความว่ากราฟก็ต้องการจะวิ่งลงต่อนะครับหน้าที่ของเราคือทําการเข้าเซลล์ตรงนี้หวังให้กราวิ่งลงแบบนี้ถามว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมก็เกิดขึ้นจริงผมก็โชว์ให้ดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าในกราฟจริงๆจะเล่นได้ยังไงนะครับมาดูกันเลยสมมุติตรงนี้เราเห็นมันขึ้นละนะครับก็อาจจะวาดรูปแพทเทิร์นที่ผมให้ไว้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดขี้เกียจจำแพทเทิร์นก็เราดูโครงสร้างราคาครับนี่ถ้ามันจะขึ้นต่อต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมต้องเป็นอย่างนี้ไป นแนวรับตรงนี้ถูกไหมนี่แนวรับขึ้นไปทำหาปึ้งกลับตัวลงมาถ้ามันรลุแนวรับนี้เมื่อไหร่นะครับนี่คือปัญหาเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวลองดูนะจุดนี้นะคือจุดนี้นะครับถ้ารูุปุ๊บซวยเลยนี่มาแล้วเพราะถ้าหมายความว่าไว้ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ไม่เกิดขึ้นกาฟจะทําอะไรการต้องการจะวิ่งลงตอบแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราทําอะไรครับเราทําการเข้าเซลล์ SL อยู่ไหนเอาไปไว้เหนือไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้ TP อยู่ไหนเอาแค่กําไรหนึ่งต่อหนึ่งพอจะเห็นว่า มันเขียนว่าอะไรครับ list reward อยู่ที่1นะครับผมหมายความว่าเทรดเนี้ยถ้าราคาโดย้ยเซลผมจะเสียเท่าไหร่สมมติเสีย10เหรียญถ้าราคาทีีก็ได้10เหรียญประมาณนี้พอนะครับ scoping เก็บกำไรสันนี้คือรูปแบบแรกตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเออมันขึ้นมาแล้วถูกไหมรอทรงโครงสร้างแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีนี้มันทําอะไรมันทําแนวรับครับจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ดูจะเห็นภาพมากขึ้นนะข้างบนครับลงมาทำาแนวรับปึ้งนะครับ ทีนี้ถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปจุดนี้ถูกไหมแต่ถ้าว่าสิ่งที่มันทาคือแบบนี้ครับนี่ราคาไม่ได้เกิดมุมนี้ละสิ่งที่มันทาคืออะไรมันทําแบบนี้ครับเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่บกบอกว่าเฮ้ยกาไม่ต้องการจะขึ้นต่อแล้วว่าเฮ้ยมันต้องการจะลงแล้วเราทาอะไรครับเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับเอสข้างบนท p พีหนึ่งแต่ว่าเทรดเนี้ยจริงๆเราไม่ควรเล่นนะเพราะอะไรครับเพราะซ้ายมือมันติดแนวต้านตรงนี้อยู่อันตรายอย่างเงี้ยไม่ควรเล่นถึงแม้ว่ากาฟมันจะลงได้จริงแต่ว่าเราไม่รู้หรรอกนะคับ ไม่ควรเล่นนะแบบนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับเตือแล้วนะอันนี้นะครับค่อนข้างง่ายขึ้นมาเหมือนเดิมครับเรารอโครงสร้างนี้ก่อนถูกไหมทีนี้ปัญหาคือพอมันทําแนวรับแล้วเนี่ยสิ่งที่ก้ามันทาคืออะไรครับจุดนี้ข้างบนนี้นะผมไล่ก่อนนี่ข้างบนนี้ปุ๊บถ้างงครับลองไล่ดูจะได้ไม่งงข้างบนนะครับเสร็จแล้วมันทําอะไรแทนที่มันจะอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นต่อถูกไหมเป็นมูฟแบบนี้ไม่ใช่ครับมันดื้อไงมันทําอะไรมันทุลงมาครับปางแบบนี้เลยนี่ จุดนี้คือจุดที่มันทะลุแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่ากราฟต้องการจะลงเราทําอะไรเราทําการเข้าเซลล์ครับเซลเหนือไส้ข้างบนที่ P1.1 ประมาณนี้เราเห็นว่าเฮ้ยเทรดนี้พอดีเลยกล้ามกึ่งกล้ามกึ่งพอดีแนวต้านพอดีนะครับแต่ยังเซลล์ได้สิ่งที่กราฟทำคือลงนี่คือวิธีการเล่นทิ้งเรียบง่ายมากเกิดขึ้นประจำนะสามสิบนาทีนะครับหนึ่งชั่วโมงมีไหมไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่แล้วผมเล่นสามสิบนาทีเกิดขึ้นประจำนะครับลองไปใช้กระดูลองไปเทเลกันดู